ลุงคะอัลไซเมอร์พาร์กินสันกำจัดได้ไหมคะถ้าไม่มากเกินไปก็ช่วยได้นะครับช่วยได้สองมือเปล่าช่วยพาร์กินสันกันมาหลายท่านหลายคนนะครับแต่ไม่ใช่เดินขยับไม่ออกไม่ไหวนะ มันมีประเภทพอเวลายืนนิ่งแล้วโยก3ที5ทียังไม่ก้าวเลยนั้นถือว่าหนักเกินจำเป็นแล้วนะครับเดินต่อเท้าอย่างเงี้ยพอที่จะช่วยได้นะครับนะพอไหวขอให้หายใจเองได้ด้วยนะครับพอไหวพาร์กินสันก็พาร์กินสันนี่ที่บอกทางการแพทย์ยอมนะครับบ้านรัวติดกันลิงค่ะสิงคโปร์เลยบ้านรัวติดกันสิงคโปร์ค่ะช่วงนี้ธีรพรสุขภาพไม่ดีอ้าวบ้านรั้วติดกันแปลไทยเป็นไทยแล้วนะบ้านรั้วติดกันสิงคโปร์ค่ะอ๋ออยู่สิงคโปร์นะคุณพันนีคุณพันนีอยู่สิงคโปร์ช่วงนี้จิราพรอ๋อคุณจิราพรสุขภาพไม่ค่อยดีก็ฟังหน้าจอเนี่ยช่วยกันมันอยู่ไกลกันทำไงได้อยู่ไกลกันสมาธิช่วยกันเรื่องนี้ค่อยๆทำตามนั้นนะฮะสมาธิมันก็สามารถที่จะช่วยกันได้ในระดับที่ช่วยได้จริงๆนะสมาธิไม่ได้พูดเล่นนะครับสมาธิน่ะลุงครับเมื่อ 3-4 อาทิตย์ก่อนผมปลอกเปลือกทำสมาธิน้ำอากาศโดยการหยุดอากาศต่อด้วยดูดอากาศทางจมูกหลับตาตามความรู้สึกว่าเข้าไปในกรวยตามดูไปเรื่อยกรวยจะเข้าลุ่มดำเลยตามดูไปเรื่อยจนไปเจอดวงตามีแสงสว่างจังหวะนั้นเหมือนจะขาดใจจึงถอนออกมาขอถามลุงครับดวงตาที่ผมไปเจอคือตัวผมเองใช่หรือไม่ครับหรือว่าเป็นดวงตาของใครครับโอ้น่าเสียดายนะตัวนี้คุณผู้ฟังน่าเสียดายมากนะครับจังหวะนั้นเหมือนใจจะขาดจึงถอนออกจากก็เหมือนกับเป็นลักษณะฝันเหมือนตกใจนะเหมือนฝันไปมันตกใจแบบนั้นก็ต้องบอกโอ้น่าเสียดายใช้ว่าบุญไม่ถึงกันแล้วกันนะจุดนี้ถ้าผ่านได้มันเข้ากรวยมันเป็นลักษณะกรวยรูปกรวยมันจะหมุนบางทีผมใช้คำว่าหลุมดำนะท่านครับคนที่มันสมูทมันจะไปโพสสมูทนะไม่มีอะไรที่จะอะไรกระตุกนี่มันไม่เป็นไรอย่าไปติดใจมันอย่าไปสงสัยว่าเป็นดวงตาอะไรแต่เรารู้ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับดวงตาแค่นั้นเองนะครับอย่าไปเอาคำตอบสุดท้ายตัวเนี้ยแต่ให้รู้สึกว่าโอ้น่าเสียดายจังนะแทนที่จะหลุดเข้าไปในรูปกรวนนั้นยิ่งดีโอเคนะตอบไปแค่นี้ถ้าผมตอบว่าเดี๋ยวเป็นดวงตานู่นนี่นั่นไปกันใหญ่ละนะครับจะเห็นตัวเองก็ยิ่งดีประมาณนั้นนะครับขอให้ผมตอบได้อยู่ในเคสนี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอไม่งั้นจะบล็อกทางฝั่งคุณนะครับทำไปต่อไม่เป็นไรนะคุณทางเดินให้สุดทางก็แล้วกันเนาะ